ครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการปลูกผักแว่นวันนี้นั่งซาเล้งไปกับเจ้าของสวนนะครับดูวิธีการปลูกผักแว่นเขาปลูกกันยังไงครับเพราะทุกวันนี้หากินตามธรรมชาติมันก็ยากเนาะฝนแรงนะเดี๋ยวไปดูกันที่แปลงปลูกเลยครับผมก็รู้ว่าโชคดีครับแต่วันนี้ทำท่าจะตกหนักแต่ก็มาแบบระรึมโปรยๆผักแว่นมันต้องปลูกถ้ามันเจอน้ำน้อยถ้าเจอน้ำฝนเนี่ยยอดมันจะพุ่งแล้วก็เปิดน้ำเดี๋ยวไปดูกันที่แปลงผักเลยครับนี่ครับหิวยาใหญ่เลยโอ้ยถ่ายผักหวานผักแว่นเดี๋ยวเราไปชมนาผักแว่นกันเลยนะครับเรียกเป็นนาดีกว่าคือกว่าเดี๋ยวเราก็คือกล้องต้องใช้ไฟเปิดช่วยครับเพราะครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับวันนี้ฝนระรึมนี่นะครับนาผักแว่นเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก็อันนี้เจ้าของนาผักแว่นนี่ก็บอกว่าโอ้ยอดเดี๋ยวผมให้ดูยอดก่อนนี่ครับยอดของเขานี่ครับจะเก็บแบบนี้แหละเอาไปทานจิ้มกับน้ำพริกน้ำมะพร้าวเดี๋ยวรอเจ้าของนามาพรีเซนต์ก่อนเนาะอันแรกๆนี่ปลูกยังไงตาเด็กแต่ที่แรกๆเลยตอนนี้ยกร่องเอาขี้วัวขี้ควายลงให้ทั่วเลยให้เยอะๆเลยลงทั่วเลยใช่ไหมแต่ต้องไถก่อนนะอ๋อต้องไถก่อนไถเอาขี้ควายลงให้ทั่วให้ชุ่มเลยทีนี้ก็ให้ปั่นเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรไม่ต้องใส่ปุ๋ยใช่เอาขี้ควายลงทีนี้พอไถเสร็จปั๊บเอาขี้ควายลงให้ทั่วทีนี้ก็ปั่นพอไถเสร็จแล้วก็ยกร่องทำสโลปยกร่องแล้วทำสโลปข้างสโลปอย่างเงี้ยคือเราเก็บได้สองข้างอ๋อครับแต่ตัวนี้ยอดมันเล็กใช่ไหมนี่ครับเนี่ยไอ้นี่คือว่าเอามาทิ้งให้มันแตกเฉยเนี่ยเนี่ยด้านข้างเนี่ยยอดมันเล็กอยู่ยอดมันเล็กมันยังไม่สวยเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือเรายกร่องให้ต้นที่เราปลูกแรกๆเนี่ยอยู่อันนี้คือยอดยังเล็กหน่อยยอดเล็กแต่เรายังไม่เก็บเพราะถ้าเราจะเก็บปั๊บเราต้องปล่อยน้ำเข้าอ๋อจะเก็บปล่อยน้ำเข้าให้ยอดมันอวบคือว่าไม่ให้มันแตกเร็วเนี่ยตัวเนี้ยฝั่งงูมันเยอะใช่ไหมล่ะครับถ้าตัวไหนเราจะเก็บเราก็ปล่อยน้ำเข้าสัก2วันทีนี้ยอดมันก็จะใหญ่อ๋อมันก็จะพุ่งเร็วอ๋อครับนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ปล่อยมันก็จะเลื้อยค่อยๆไปเรื่อยๆปล่อยน้ำอย่าให้น้ำท่วมใบเนี่ยถ้าเราจะเก็บแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยตัวนี้จะเก็บแล้วเพื่อจะทำร่องโอ้ฝั่งนี้จะเก็บแล้วเนี่ยปล่อยน้ำเข้าปล่อยน้ำเข้าแล้วเนี่ยอันนี้ปล่อยได้กี่วันแล้วเพิ่งปล่อยไว้เมื่อบ่ายเลยไอ้มีที่ปล่อยอีก2วันแล้วไอ้ที่ปล่อยนั้นเก็บหมดแล้วใช่ไหมน่ะที่ถูกจ้ะอ๋อมีเก็บแล้วทำร่องแล้วก็ให้ยอดมันไหลลงไปในน้ำเนาะอันนี้ก็สามารถทำเป็นพันไม่ต้องไปซื้อเนี่ยอ๋ออันนี้ทำพันได้นี่วิ่งชนแล้วอันนี้แสดงขายยังไงคำละ10บาทคำส่งก็8บาทคำละ10บาทส่ง8บาททั้งนี้ทำมาแต่ถ้าในบ้านเราถ้าครบ5กรัมแล้วก็แถม1กรัมอ๋อครับก็ตีไปกรัมละ8หมดเลยอันนั้นคือปล่อยน้ำไม่ใช่ว่าเป็นปุ๋ยนะที่สีแดงๆอ่ะอ๋อมันจะแห้งไม่มีน้ำคือว่าถ้าเราปล่อยใส่เร็วปุ๊บมันจะยาวเร็วเราเก็บไม่ทันไงเนี่ยเห็นไหมปล่อยใส่เร็วยาวเร็วนั่นคือเราจะเก็บเห็นไหมยอดยาวนี่เก็บเสร็จแล้วเราก็แต่งร่องอ๋อไอ้นั้นไอ้ที่ว่ามันมีอยู่แต่บนร่องก็คือเก็บหมดแล้วเก็บเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยน้ำน้อยๆทีนี้ถ้าตัวนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ลดน้ำลงสระลดน้ำลงสระต้องมีสระนะอ๋อนี่ครับนี่ปล่อยน้ำลงสระนี่คือสระครับอยู่ข้างๆโอ้ชัดปล่อยน้ำลงสระแต่วิธีนั่นถ้าเกิดพวกนอนพวกเพี้ยมันขึ้นแล้วก็ไม่ต้องฉีดยา
ล่อยมันตามธรรมชาติอือแล้วปิดนู่นแล้วก็ปล่อยน้ำให้ท่วมเลยอ๋อปล่อยน้ำใช้วิธีปล่อยน้ำให้ท่วมปล่อยน้ำให้ท่วมเนี่ยท่วมหมดเลยพอท่วมหมดปั๊บพวกเพี้ยพวกนอนที่มันมากินใบเนี่ยมันตายสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยพอมันตายมันแข็งตัวปั๊บเราก็ปล่อยลงสระไปปลากินอ๋อมันลอยพอพวกนอนพวกเพี้ยตายปุ๊บแล้วก็ปล่อยน้ำลงสระแล้วไม่ต้องไปฉีดยาอ๋อครับขาเราลงทุกวันพวกสกปรกใครว่าทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยเราไม่กล้าลงหรอกใช่ไหมล่ะครับเราจะไปกล้าลงไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับอันนี้ไม่ปลอดสารเคมีชัวร์ใช่ไหมมุ้ยไปใส่หมดอย่างนั้นถ้าเอาขี้ควายลงเยอะๆไงเราไม่ต้องไปบำรุงใช่ใช่วิธีการคือใส่น้ำยอดมันจะเล็กมีเพิ่งใส่น้ำอ๋อเพิ่งใส่น้ำถ้าได้สองวันยอดมันก็จะอวบตัวนี้เจ็บเจ็บนี่ถ้าเราใส่น้ำใช่ไหมนี่ครับเนี่ยโอ้ยอดอวบเลยครับตรงนี้เนี่ยมาครับอันนี้เราใส่น้ำเนี่ยมันถ้าตรงไหนมันเป็นที่ต่ำเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือแช่ไว้สองวันแล้วสองวันเห็นไหมอันนี้ก็ให้ไปชิมเลยถ้ามันโดนน้ำก็อย่างนี้เห็นไหมครับถือว่ายังไม่ยืดเห็นไหมครับโอ้งามด้วยเนี่ยยอดอวบเลยปลอดไม่ปลอดแต่ตัวนี้จะอร่อยเห็นไหมเนี่ยนี่ถ้ากินใบก็อร่อยกว่าเห็นไหมเนี่ยโอ้กินโชว์แล้วครับเจ้าของปลอดจริงปลอดสารจริงๆครับชัวร์ 100% ครับกินเจ้าของนากินกินโชว์ดูอวบอึมใส่แต่ปุ๋ยคอกเนาะตัวนี้จะไม่อร่อยเท่าใบเนี่ยแต่ถ้ามันไม่สารพิษแล้วไม่มาเคี้ยวโชว์อย่างนี้หรอกครับครับครับเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวกินได้เลยเกี่ยวเก็บแต่งร่องเราเก็บเสร็จปั๊บเราแต่งร่องพอแต่งร่องนี่คือแต่งร่องรอแล้วอีกประมาณสักกี่วันมันถึงจะออกมาอีกเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงก็ออกมาอาทิตย์นึงเก็บขายได้เลยอันนี้ก็เก็บขายได้เรื่อยเนี่ยตัวนี้มันแตกชนเห็นไหมเนี่ยเล็บพื้นมันไม่เสมอก็เราต้องทำที่กันน้ำเห็นไหมอ๋อพื้นไม่เสมอต้องทำที่กันน้ำเอาไว้ตัวนู้นมันต่ำใช่ไหมเราก็ทำร่องที่สี่กันน้ำครับอ๋อร่องที่สี่กันน้ำอ๋อตัวกันน้ำมันแตกออกสองข้างแล้วก็เก็บไปอีกตัวกันน้ำตัวกันน้ำนี่คือตัวกันน้ำครับฝั่งนู้นเพี้ยเยอะแล้วก็เปิดน้ำท่วมฝั่งนู้นครับพอเพี้ยตายแล้วก็ปล่อยทิ้งผมคิดว่าผักแว่นมันจะไม่มีเพี้ยมีด้วยมีเนี่ยช่วงเราปล่อยมันแห้งใช่ไหมครับมันไม่ใช่เป็นปุ๋ยเป็นอะไรที่เราลงคือว่าเราให้มันอดน้ำไม่งั้นมันจะยาวเร็วอ๋อให้อดน้ำไว้ก่อนเราทำร่องแล้วเสียบเสร็จแล้วที่เราเดินด้วยก็กั้นน้ำเนี่ยกั้นน้ำโอ้ยยังใช้ไม้นี่ไม่คล่องเลยแต่แดงซูมไปซูมมานี่เลยที่ว่าแกปล่อยให้เป็นใบแดงๆก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเพราะว่าไม่ได้ดูแลหรือไม่ได้ลงปุ๋ยนะครับเป็นว่าคือถ้าปล่อยเขาอดปล่อยให้เขาอดเพื่อให้เขาออกช้างั้นมันจะออกพร้อมกันเยอะเกินไปใช่ไหมใช่มันต้องให้ออกทีละรุ่นเก็บทีละรุ่นในรุ่นใช่ไหมอย่างตัวไหนที่เราปล่อยเห็นไหมถ้าน้ำมันนั่นปั๊บสมบูรณ์มันจะเคี้ยวครับตัวไหนที่เราให้มันอดอย่างเราเก็บฝั่งนู้นตัวนี้มันไม่ทันครับเราปล่อยปั๊บตรงกลางมันจะแห้งครับแต่มาตอนเย็นมันจะไม่สดครับเพราะเขานอนเนี่ยเห็นไหมใบมันจะเขียวมันก็จะพับใช่ตอนเย็นมันจะนอนเนาะเขาจะพับใบเห็นไหมนี่แบบนี้ถ้าฝนตกมันก็ใบจะนอนด้วยไหมเคยสังเกตไหมแต่ถ้าน้ำเยอะถ้าฝนจะตกปั๊บเราต้องปล่อยน้ำทิ้งให้หมดเหตุผลที่น้ำเยอะรู้ไหมถ้าน้ำเยอะน่ะถ้ามันโดนน้ำฝนเนี่ยยอดมันจะพุ่งเร็วมันจะทำให้งามครับปล่อยน้ำทิ้งลงไปเลยถ้าฝนจะตกครับอย่าไปขังไว้ครับนี่แหละเนี่ยมันต้องมีนั่นมันนี่คือความรู้อีกหนึ่งทางเลือกการเกษตรนะครับนี่แหละเดี๋ยวผมถ่ายรูปอู้รูปเดี๋ยวผมถ่ายรูปกับตาแดง1 2พอถ้ามันมีแสงกลางวันอ่ะมันจะสวยกว่านี้กล้องผมถ้าเช้าน่ะเขาให้เก็บเช้ากับเย็นครับอ๋อให้เก็บเช้ากับเย็นเก็บเช้ากับเย็นที่ผมมาตอนเย็นนี่เพราะผมพรุ่งนี้ผมกลับแล้วไงอยู่สองสามวันเมื่อกี้ก็อยู่2-3 วันเมื่อกี้ก็
มัวแต่ไปไหนไม่รู้แม่เมื่อวานก็เสียเวลาไก่ชาติทั้งวันอันนี้เก็บได้มันก็ยังไม่สวยเนี่ยครับอันนี้เพิ่งเปิดน้ำใส่จริงๆเราต้องถอดรองเท้านะครับยอดมันจะไม่ใหญ่มันจะเล็กคือรากมันจะเยอะคือเพิ่งเปิดน้ำใส่ใช่ไหมเพิ่งเปิดน้ำใส่ยอดมันจะเล็กบางคนก็บอกว่าทำไมยอดใหญ่มันดูไม่น่ากินคือเราก็ทำให้มันอวบไงใช่ครับแล้วปล่อยน้ำเข้าดูครับดูในมือครับอวบมากเลยอ่ะนี่แหละครับอันนี้เนื้อที่เทแรงประมาณ1งานประมาณ1งานนะครับงานกว่าๆหน่อยแต่ก็สามารถปลูกผักเว้นสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เนาะพอมีพอกินนะแล้วปลูกข้าวมันก็ได้ใช่ครับสักกระสอบครึ่งใช่ครับแล้วก็ได้1ครั้งจะปลูกผักเว้นได้ทั้งปีมันเกินไปแล้วที่เกินกว่าข้าวกระสอบ1ปีเนี่ยได้เกินกว่าข้าวกระสอบ1ใช่มั้ยข้าวกระสอบ1ขายได้เท่าไหร่ขายได้ก็ค่าโรงเรียนเนาะอ๋อครับยังไม่ได้ก็40บาท50บาทแล้วก็ได้ค่าโรงเรียนค่ากับข้าวแล้วครับพี่นิกข้าว1กระสอบขายได้เท่าไหร่กระสอบนึงมันก็ 1,000 กว่าบาทเนาะโอ้กระสอบครึ่ง1ปีได้ 1,000 กว่าบาทอ้าวก็เราไปเกี่ยวเราก็ได้ 1,000 กว่าบาทใช่เห็นไหมล่ะอันนั้นยอดชนกันแล้วนะ อ๋อยอดน้ำเข้าเราจะเก็บแล้วอ๋อแหมนี่คือยอดชนกันแล้วครับ2แปลงพร้อมจะเก็บแล้วเนี่ยพร้อมจะเก็บแล้วพรุ่งนี้เก็บได้มาถ่ายตอนค่ำๆครับมันอาจจะไม่นี่เขานอนครับไอ้ตอนนี้เขานอนมันอาจจะไม่คมชัดเหมือนเวลาถ่ายกลางวันแล้วถ้าถ่ายกลางวันอ่ะใบเขาก็จะบานออกจะดูแบบงามกว่านี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แดงขอบคุณมากวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แดงนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักแว่นเนาะมีอีกเยอะวิธีปล่อยน้องปล่อยน้ำเนี่ยศึกษาได้ครับครับครับก็เดี๋ยวแวะมาบ้านทีไรก็จะแวะมาโอเคอัปเดตเรื่อยๆเนาะครับยินดีครับยินดีหวังว่าผมคงจะมีฝีมือการถ่ายที่ดีกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ยินดีครับยินดีครับครับในตัวน้ำเข้าเนี่ยอ๋อถ้าเกิดไปน้ำมันร้อนใช่ไหมครับผักแว่นเขาใช้น้ำน้อยอ๋อพอน้ำน้อยปั๊บแดดมันร้อนแดดมันร้อนแล้วมันทำให้ยอดมันแข็งอ๋อใช่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 ไหมล่ะใช่น้ำน้อยยอดมันแข็งแล้วก็ปล่อยน้ำเย็นเข้าอ๋อสูบใต้ท้องปล่อยน้ำเย็นเข้าปล่อยน้ำเย็นเข้าเปิดน้ำร้อนออกโอ้วนน้ำนี่วนน้ำใช่มันต้องมีวิธีการวนน้ำด้วยครับการปลูกเนี่ยนี่คือสระพักน้ำเนาะใช่แล้วก็วนน้ำจากสระเข้าสูบจากใต้น้ำมาปุ๊บเอาน้ำเย็นเข้าแล้วก็ปล่อยตัวที่มันร้อนทั้งวันนี่ก็คือปล่อยลงสระสูบเอาน้ำเย็นจากสระมาตรงนี้แล้วก็เข้ารุ่นเข้าแปลงผักแว่นแล้วก็ปล่อยน้ำจากแปลงผักแว่นที่ว่ามันร้อนเนาะปล่อยออกลงนู่นปล่อยออกลงสระเผื่อมาทำความเย็นในสระใช่ไหมครับต้นมะละกอใช่นั่นตรงต้นมะละกอน้ำเย็นไปชุบปั๊บพอน้ำเย็นมาถูกปุ๊บเห็ดที่มันจะกรอบมันจะใช่ครับถ้าเจอน้ำเย็นมันกรอบถ้าน้ำร้อนมันจะแข็งเนาะมันจะแข็งแล้วก็น้ำเย็นไปเลี้ยงเหมือนคนเราอิดโรยใช่ไหมล่ะครับไปเจอน้ำเย็นปั๊บมันก็สดชื่นมันก็สดชื่นเนาะครับครับมันไม่ทำให้เหนียวครับโอ้สุดยอดแล้วครับนี่แหละมันต้องไล่น้ำร้อนน้ำเย็นด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ปลูกยังไงก็ปลูกใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ผักแว่นเนี่ยว่ามันยอดมันเล็กพอเราน้ำเย็นใส่ปั๊บช่วงอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็บึ๊บนั่นแหละอันนี้ตอนเวลาเดือนเมษาเดือนอะไรมีผลผลิตออกไหมเมษาที่ยังไม่รู้เพิ่งได้สามสี่เดือนเนี่ยปลูกอ๋อแสดงเพิ่งปลูกได้สี่เดือนมันต้องมีน้ำสาเลี้ยงตลอดครับครับแต่เมษาถ้าเราไม่สูบคงจะมีอยู่ตลอดมั้งแต่ถ้าพวกหนอนมันขึ้นช่วงเราล้างบ่อเราปล่อยลงปลาในนี้มันก็จะไปกินหนอนอ๋อครับกินเพี้ยเนาะนั่นแหละพวกเพี้ยพวกหนอนมันลงไปนั่นแหละดูที่มีเขียดเนี่ยพวกเขียดพวกปูเต็มดีเนาะพวกเขียดพวกปูก็มาเต็มอยู่นี่แหละแต่ครับเวลาเราเก็บพวกเขียดพวกปูมันก็แต่เราไม่ทำไงมันกินเพี้ยกินนู่นกินนี่แล้วก็ปล่อยธรรมชาติครับเป็นระบบนิเวศนะเอ๊ะไม่ที่อื่นไม่ลองนะมาลองอยู่นี่มันหมุนเวียนใช่ใช่ใช่ปุ๊บมีความรู้มากเลยครับไม่ใช่พายุดีๆจะมาปลูกผักแว่นมันต้องมีการพักน้ำด้วยนะพักน้ำมีบ่อเลี้ยงปลาอันนี้บ่อเลี้ยงปลาแล้วก็อาศัยบ่อเลี้ยงนาปลากินเพี้ยบ่อเลี้ยงนาปลากินเพี้ย
สูบน้ำเลี้ยงพักแว่นเรามีผักยี่แปะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็สะอาดอยู่ในตัวอยู่แล้วบำบัดในตัวอยู่แล้วนั่นครับโอ้มีผักแปะนั่นนะผักแปะผักแปะผักปรุงผักแปะโอ้เสียดายแต่แดงไม่ได้มากลางวันวันนี้ก็แค่นี้นะครับเพราะมันมืดแล้วครับกล้องมันใช้ไฟกล้องถ่ายก็ได้ประมาณนี้นะครับ